อยากให้บอลสีสวยๆลดให้ชุ่มเลยนะคะบอลสีหน้าแรงไม่ขังน้ำมากเอาชื้นๆนะคะสวัสดีค่ะผู้ชมที่รักบอลสีทุกท่านนะคะแม่ใหญ่เอ็กบ้านสวนนะคะวันนี้แม่ใหญ่เอ็กเห็นบอลสีกระถางหนึ่งนะคะที่ปลูกเอาไว้แล้วมันสีไม่เหมือนกันนะเดี๋ยวจะเอามาให้ดูเพราะหลายๆคนถามว่าทำไมบอลสีนานโตจังเลยบอลสีไม่สวยนี่ทุกคนจะคิดว่าเป็นปัญหาความจริงไม่ได้เป็นปัญหานะคะเดี๋ยวให้มาดูตรงนี้วันนี้แม่ใหญ่เอ็กเอามุมนี้มาให้ดูเพราะว่าอยู่ในนี้บอกก่อนนะคะแม่ใหญ่เอ็กเลี้ยงอยู่ในกล่องโฟมนะคะนี่กล่องโฟมเป็นบอลสีรุ่นใหม่นะคะที่แค่หน่อออกมาแล้วก็เอามารวมกันไว้ตรงนี้นะคะก็ยังไม่ได้เจริญเติบโตดีก็ได้อย่างละใบสองใบนะคะมีอยู่ตัวนี้ที่ได้เยอะที่สุดแล้วก็เป็นบอลสีที่แม่ใหญ่เอ็กชอบที่สุดเพราะว่าเป็นบอลสีที่ทนหน้าแรงมากแล้วก็สวยนะคะเวลาออกดอกก็ออกดอกพร้อมกันถ้าใครเคยดูกระถางใหญ่คลิปที่แม่ใหญ่เอ็กเอาให้ชมนะคะอันนี้ใบเข้ามาเร็วมากแล้วก็ไม่ค่อยทิ้งใบนะนี่กระถางเดียวนะแล้วเขาก็แตกยอดมาเร็วมากเลยนะคะอันนี้มันอยู่ใต้ร่มไม้นะคะจะค่อนข้างใบไม้เยอะนะในกระถางนี่อันนี้เลี้ยงนานๆไปนะคะอยากให้มันป้ายแดงไม่ต้องใจร้อนนะคะ6เดือนขึ้นนะคะนี่6เดือนขึ้นเนี่ยเห็นไหมสีเขาเริ่มจะเปลี่ยนแปลงไปนะคะเริ่มมีเส้นมีลวดลายที่เห็นชัดเจนนะคะแม่ใหญ่เอ็กเลี้ยงบอลสีเอาแบบชมความสวยนะคะแม่ใหญ่เอ็กไม่ได้เน้นว่าพันนั้นพันนี้ชื่ออะไรนะคะเนี่ยมาดูอันนี้บอลสีเก่าทำไมใบเป็นอย่างนี้ใบไม่สวยหรือว่าใบมีปัญหานะคะความจริงเขาไม่ได้มีปัญหาหรอกนะคะแต่เป็นธรรมชาติของบอลสีเห็นไหมต้นเดียวกันนะคะแต่ต่างกันที่การป้ายสีนะที่เห็นนะเห็นด่างๆเขาขาวแบบนี้ก็คือใบเข้าแก่จัดหัวเข้าแก่จัดแล้วนะคะอันนี้เป็นใบที่เกิดมานะคะนี่เกิดมาก่อนเกิดมาก่อนเขายังไม่ได้กัดสีมากแต่ว่าเส้นกระดูกเขานี่เห็นชัดเจนเลยนะกระดูกกลางใบเนี่ยสีแดงอมชมพูนะคะใบอื่นก็เหมือนกันนะคะนี่เป็นบอลเก่าบอลแก่นะคะอยู่ในตับหนุมานแม่ใหญ่ก็จำไม่ได้ว่าชื่ออะไรนะคะแต่สวยนะเนี่ยมีอยู่กอใหญ่ๆนะคะกอหนึ่งอีกคนละมุมแต่ที่เอามาให้ดูเนี่ยเพราะหลายคนถามว่าหลายคนคือลุ้นนะคะอยากให้บอลสีตัวเองที่เลี้ยงแล้วป้ายเร็วๆบางต้นเนี่ยเขาไม่ป้ายเร็วนะคะบอกตรงๆนะคะเลี้ยงจนบางต้นข้ามปีรอให้หัวแก่จัดเขาเลี้ยงหัวยุบแล้วยุบอีกขึ้นมาถึงได้ป้ายแบบนี้เนี่ยอันนี้เอามาให้ชมนะคะไม่ต้องคิดว่าเป็นปัญหานะอันนี้ก็ได้ใบเดียวนี่ตอนเลี้ยงใหม่ๆนะอันนี้ก็ใบยุบไปขึ้นมาใหม่นะตอนเลี้ยงใหม่ๆก็ใบเขียวพอมาตอนนี้กระดูกเป็นกระดูกสีเขียวใบก็สีสวยแล้วนะคะอันนี้แม่ใหญ่จะเลี้ยงไว้ให้แบบว่าจะเอาไปลงกระถางใหญ่นะคะให้เขาสมบูรณ์กว่านี้ก่อนนะค่อยไปเปลี่ยนกระถางเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันนะคะเนี่ยเป็นบอลเก่ากวนอู้นะคะแม่ใหญ่จำชื่อไม่ค่อยได้หรอกแต่ชอบความสวยนะแล้วก็ดูนี่ฮกอะไรนะฮกลงเนี่ยเขาไม่ได้กัดสีง่ายๆนะคะท่านผู้ชมคะเนี่ยเนี่ยอันนี้เลี้ยงใส่ถุงไว้อันนี้ก็ปีกินนารีปีกินนารีนี่เห็นไหมเวลาเขาแทงหน่อมาชอบชมความสวยของหน่อนะคะก็เลยเอามาให้ชมว่าบอลสีนะคะมันบางครั้งมันขึ้นอยู่กับว่าแสงดินน้ำอากาศนะความอุดมสมบูรณ์นะคะบอลสีจะป้ายสีหรือไม่ป้ายนะถ้าน้ำไม่พอก็จะไม่ค่อยป้ายสีเท่าไหร่นะคะถ้าดินไม่อุดมสมบูรณ์ขาดธาตุอาหารบางตัวไปนะคะก็จะไม่ค่อยสวยนะคะสำหรับวันนี้แม่ใหญ่เอ็กก็เอามาอัปเดตมีเวลาอัปเดตบอลสีให้ชมนะคะเอามาเล่าให้ฟังมารายงานให้ทราบนะที่เลี้ยงไปก็เป็นอย่างนี้แหละนะคะวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ